ข้อ96นะครับบอกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่น 1.5 คูณ10ยกกำลังลบ7เมตรคือคลื่นอะไรนะฮะตรงนี้นะครับคลื่นที่มีความยาว1.5 คูณ10ยกกำลังลบ7นะครับตรงนี้เราจะต้องหน่วยที่เราชินเราจะแปลงออกมาเป็นนาโนเมตรใช่ไหมตรงนี้ลบ7เมตรนะครับพอเราแปลงออกมาเป็นนาโนเมตรเนี่ยเราก็ได้ประมาณ1.5เราไม่ใช่1.2คือ150นาโนเมตรนะครับก็คือเผื่อใครตามไม่ทันเนาะตรงนี้ก็คือ 1.5 เนี่ยเราจะต้องเอาไปคูณกับ10ยกกำลังลบ2เข้าไปใช่ไหมตรงนี้นะครับแล้วก็คูณ10กำลังลบ7นะครับเมื่อเราคูณ10กำลังลบ2เข้าไปก็คือต้องคูณกับ10กำลัง2เข้าไปด้วยใช่ไหมครับเราจะแปลงในพจน์นี้นะครับในพจน์นี้ให้เป็นนาโนเมตรนั่นเองก็จะได้ว่า 1.5 คูณ10กำลัง2คือตรงนี้นะด้านหลังเพราะเราคูณไปด้วยตัวเลขที่เท่ากันคูณ10กำลังลบ2กับคูณ10กำลัง2เข้าไปทั้งคู่เลยนะครับในพจน์นี้ก็จะกลายเป็นนาโนเมตรนะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงกลางเนี้ยก็จะกลายเป็นนาโนเมตรก็จะเหลือ 1.5 คูณ10กำลัง2 1.5 คูณ10กำลัง2ก็คือ1.5คูณกับ100เนาะเผื่อเพื่อนไม่เข้าใจนะครับนาโนเมตรหรือก็คือ150นาโนเมตรนั่นเองนี่คือที่มาตรงนี้นะทีมครูเขียนอาจจะเร็วไปนิดนึงนะครับที่แปลงจาก 1.5 คูณ10กำลังลบ7เป็น150นาโนเมตรนี่คือคำอธิบายนะครับคือเราคูณ10กำลังลบ2เข้าไปกับคูณ10กำลัง2เข้าไปนะเพื่อจะแปลงหน่วยให้เป็นนาโนเมตรเมื่อเราแปลงได้เป็นนาโนเมตรเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขที่เราคุ้นๆแล้วว่าจากความรู้ที่ว่าแสงในตามนุษย์ที่เราจะมองเห็นนี่อยู่ในช่วงที่เป็น400ถึงตัว700นาโนเมตรใช่ไหมเริ่มจากม่วงไปถึงแดงใช่ไหมครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวที่มันน้อยกว่านี้นะครับจะเป็นแสงที่เราเรียกว่าแสง UV นั่นเองนะฮะหรือว่าเป็นแสงที่เราเรียกว่าแสงอัลตราไวโอเลตนะครับก็คือตอบข้อ5นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นตาปกติเรามองเห็นจะอยู่ที่ประมาณ400ถึง700นาโนเมตรนะครับหรือก็คือประมาณแถวแถวสีม่วงไปถึงสีแดงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคข้อนี้ก็เลยตอบข้อ5นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นคลื่นที่แบบมีความยาวคลื่นที่สั้นมากนะครับต่อไปนะครับข้อ98ข้อ97ข้อ8เนาะข้อนี้บอกว่าการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะครับเกิดขึ้นหลายครั้งจากอดีตองศาวดารนะครับโยนกกล่าวว่าอาณาจักรโยนกซึ่งเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่สมัยพุทธกาลเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งครั้งที่รุนแรงที่สุดทำให้อาณาจักรถึงกับล่มสลายนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์เดือน7แรม7ค่ำพ.ศ.1003นะครับเวลากลางคืนบันทึกไว้ว่าสุริยะอาทิตย์เกิดตกไปแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนดังแผ่นดินดังสนั่นหวั่นไหวประดุจว่าเสียงโยนกนครหลวงนี้จะเคลื่อนจะพังไปนั้นแลแล้วก็หายไปครั้งหนึ่งครั้นถึงมัชชิยามก็ดังซ้ำมาเป็นคำลบ2นะครับแล้วก็หายไปนั้นแลปัจฉิมยามซ้ำดังมาอีกเป็นคำลบ3หนที่บัดนี้ดังยิ่งกว่าทุกครั้งที่คราวที่ได้ยินกลางนั้นเวียงโยนกนครที่นั้นก็ยุบจงลมเกิดเป็นหนองอันใหญ่ยามนั้นคนทั้งหลายอันมีในเวียงที่นั้นก็วินาศชิบหายตกไปในน้ำที่นั้นนั้นสิ้นนะครับก็คือเกิดแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็เกิดการยุบตัวของดินขนาดใหญ่นะครับทีนี้เขาบอกว่าขนาดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่นครโยนกพอที่จะคาดคะเนได้ว่ามีประมาณเท่าไหร่ที่จะทำให้ตัวแผ่นดินนั้นซุดตัวลงไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นโดยที่แผ่นดินซุดตัวลงไปขนาดนั้นนะครับก็คือจะต้องมีขนาดมากกว่า7แมกนิจูดนะครับโดยขนาดแผ่นดินไหวเราจะเรียงตั้งแต่1ถึง10นะครับก็คือถ้า1ถึง 2.9 เนี่ยจะเกิดการสั่นไหวเล็กน้อยผู้คนเนี่ยจะมีรู้สึกถึงการสั่นไหวนะครับหรือรู้สึกเวียนศีรษะอันนี้คือเบาสุดเลยนะครับ
ข้อถ้าเกิดว่า3 ถึง 3.9เนี่ยเกิดการสั่นไหวเล็กน้อยผู้คนที่อยู่ในอาคารเนี่ยรู้สึกเหมือนรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็คือในตึกเนี่ยจะรู้สึกได้นะครับต่อไปถ้าเป็นในระดับ4นะครับหรือ4ถึง4.9เนี่ยจะเกิดการสั่นไหวปานกลางผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งภายในและภายนอกอาคารรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนวัตถุห้อยแขวนแกว่งนะครับอันนี้คือระดับ4นะข้อถ้าระดับ5ก็คือเกิดการสั่นไหวรุนแรงเป็นบริเวณกว้างเครื่องเรือนและวัตถุมีการเคลื่อนที่นะถ้าระดับ6ถึง6.9เนี่ยเกิดการสั่นไหวรุนแรงมากอาคารเริ่มเสียหายพังทลายนะครับแต่ว่าแผ่นดินนี่จะยังไม่ได้แยกออกแต่ถ้าโยนกนครนี่คือแผ่นดินมันแยกออกเลยใช่ไหมตัวนี้นะก็คือจะเป็นระดับ7ขึ้นไปเกิดการสั่นไหวร้ายแรงอาคารสิ่งก่อสร้างเสียหายอย่างมากแผ่นดินแยกนะครับวัตถุที่อยู่บนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็นนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงแล้วนะครับถ้าเกิดในทะเลก็คือจะเกิดเป็นความเสี่ยงที่จะมีสึนามิมาแล้วนะครับก็คือเป็นแผ่นดินไหวที่มีระดับ7ขึ้นไปนะครับต่อไปนะครับข้อ98บอกว่าการเกิดแผ่นดินไหวที่โยนกนครเกิดขึ้น3ครั้งมีลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวคล้ายกับข้อใดตามลำดับการเกิดนะครับข้อนี้นะครับจะมีการเกิด3ครั้งนะครับก็คือจะมีการเกิดแผ่นดินไหวเตือนเนี่ยหรือเป็นคลื่นปฐมภูมิเนี่ยมา2ครั้งนะครับก็คือยังไม่ได้รุนแรงมากนะครับก็คือได้ยินเสียงใช่ไหมนะครับแต่ว่าในครั้งที่3เนี่ยเป็นแผ่นดินไหวหลักเลยนะครับที่ส่งผลกระทบให้โยนกนครนี่จมยุบลงไปเลยนะครับก็คือข้อที่2นะครับเป็นแผ่นดินไหวเตือน2ครั้งแล้วก็แผ่นดินไหวหลัก1ครั้งนะครับในลักษณะการเกิดพวกแผ่นดินไหวแบบนี้จะมีลักษณะการเกิดอยู่3ลักษณะอันแรกจะเป็นแผ่นดินไหวนำนะครับก็คือขึ้นรอบแรกที่มาแล้วก็ลักษณะที่2เป็นแผ่นดินไหวหลักนะครับแล้วก็ลักษณะที่3เป็นแผ่นดินไหวตามนะครับซึ่งครั้งที่เกิดหนักที่สุดระยะแผ่นดินไหวหลักในพงศาวดารจะเกิดแผ่นดินไหวหลัก2ครั้งนะครับอย่างปกติแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงและเรียนสังเกตได้ว่าปัจฉิมยามก็ย่ำมาดังคำรบครั้งที่3ผลที่3นี้ดังยิ่งกว่าทุกครั้งทุกคราวที่ได้ยินมาการนั้นเวียงโยนกนครหลวงนั้นก็ยุบจมลงเกิดเป็นหนองอันใหญ่ยามนั้นคนทั้งหลายอันมีในเวียงที่นั้นก็วินาศชิบหายตกไปในน้ำน้ำแหลดังนั้นการเกิดแผ่นดินไหวทั้ง3ครั้งจึงเป็นแผ่นดินไหวหลักตรงนี้นะครับก็คือตอบข้อที่2ที่ครูได้พูดไปนะครับก็คือครั้งที่หนักสุดก็คือเป็นแผ่นดินไหวหลักนะครับที่มาที่ทำให้โยนกนครนั้นจมลงไปนะครับทีนี้ไปดูข้อถัดไปนะครับข้อ99นะครับการค้นพบธาตุหนักเช่นยูเรเนียมนะครับทองคำที่มีอยู่ในอวกาศเกิดขึ้นจากสาเหตุใดนะครับข้อ1กลุ่มแก๊สภายนอกเนวิลล่าของดาวเคราะห์กระจายแล้วยุบตัวเป็นธาตุหนักไม่ใช่นะครับธาตุไฮโดรเจนและฮีเลียมของดาวเคราะห์ยุบตัวด้วยแรงโน้มถ่วงไม่ใช่นะครับซากที่หลงเหลือของเนวิลล่าจากการยุบตัวเป็นไม่ใช่นะครับข้อที่4บอกว่าเปลือกนอกของดาวยักษ์แดงถูกแรงสะท้อนจากซูเปอร์โนวาอันนี้ถูกนะครับเพราะว่าธาตุพวกนี้จะต้องเกิดแรงดันแรงกดอย่างมากนะครับถึงจะรวมตัวเป็นธาตุหนักได้นะครับข้อที่5บอกว่าการรวมตัวกันของเนบิวลาไม่ใช่นะครับคือการเกิดธาตุหนักนะครับจะเกิดจากการระเบิดรุนแรงของดาวฤกษ์ที่เรียกว่าซูเปอร์โนวานะซึ่งเกิดจากดาวฤกษ์ที่มีมวลมากมีการขยายตัวเป็นยาวดาวยักษ์แดงนะครับและมีการระเบิดอย่างรุนแรงกระจายตัวออกสู่อวกาศนั่นเองดังนั้นข้อที่ถูกคือข้อที่4นะครับคือเกิดจากการระเบิดของพวกซูเปอร์โนวาแล้ว สะท้อนมาถูกดาวยักษ์แดงแล้วก็โดนแรงกดจนกระทั่งเกิดเป็นพวกธาตุหนักเกิดขึ้นนะครับไปดูข้อถัดไปนะครับข้อ100นะครับสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติองค์กรมหาชนเชิญทุกท่านที่สนใจชมปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนนะครับในช่วงวันที่19ถึง21มิถุนายน2558ซึ่งจะได้สัมผัสกับความสวยงามบนท้องฟ้านี้เป็นเวลา3คืนติดต่อกันปรากฏการณ์ดังกล่าวสามารถมองเห็นได้ชัดเจนหลังจากดวงอาทิตย์ตกรับขอบฟ้าไปทางทิศตะวันตกด้วยตาเปล่าพร้อมกันทุกภูมิภาคของประเทศไทยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทัศนวิสัย
ของท้องฟ้าแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับข่าวจากเว็บไซต์นะครับของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะครับแห่งชาติเนาะทีนี้เขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าวปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนคือปรากฏการณ์พระจันทร์ยิ้มใช่นะครับข้อนี้นะครับถ้าใครจําได้คงได้ดูเนาะปี58นะครับดวงจันทร์เป็นเสี้ยวในแรม3ค่ําไม่ใช่นะครับไม่ใช่ข้อนี้นะครับดาวเคียงเดือนคือดาวศุกร์และดาวพฤหัสใช่ครับก็คือดาวศุกร์และดาวพฤหัสมาเรียงตัวอยู่ใกล้ๆดวงจันทร์ทําให้เหมือนกับดวงจันทร์มันยิ้มนะครับเลยเรียกว่าปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนนั่นเองนะครับในนี้ข้อที่ถูกก็คือข้อกอกับข้อคอคือข้อ4นะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อสอบนะครับตรงนี้ที่ปูเอามาให้ดูคร่าวๆนะครับสำหรับข้อสอบในชุดนี้นะครับก็ไม่ได้ประกันว่ามันจะออกทุกข้อนะแต่ว่าอันนี้เอามาให้ดูเป็นแนวทางว่าถ้าเราจะไปสอบเนี่ยเราควรจะอ่านส่วนไหนบ้างเนื้อหาจะมีประมาณไหนบ้างนะครับก็สามารถดูได้จากตรงนี้นะครับเนื้อสิ่งอื่นใดเราก็ต้องฝึกทําสะสมบ่อยๆนะครับมันถึงจะเกิดความเชี่ยวชาญในการทําข้อสอบนะครับเราก็จะทราบว่าเนื้อหาอย่างเช่นในเรื่องพันธุศาสตร์ก็จะออกในเรื่องของการกําหนดจีโนไทป์การคอสในการเป็นพันธุ์แท้พันธุ์ทางในตราส่วน3ต่อ1แบบเนี้ยนะครับถ้าเราทําบ่อยๆเราจะทราบว่าเอ๊ะตรงนี้นะมันออกข้อสอบบ่อยนะครับตรงนี้ก็คล้ายๆกับว่าเป็นข้อสอบเอามาให้นักเรียนดูคร่าวๆนะครับว่าถ้านักเรียนจะไปสอบเนี่ยคุณครูเขาจะหยิบเนื้อหาประมาณไหนมาออกบ้างนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะทําออกมาให้ดูหลายๆชุดนะครับเพื่อให้นักเรียนเกิดความเชี่ยวชาญในการทําข้อสอบยังไงก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้คุณครูด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในชุดถัดไปนะครับคุณครูก็หวังว่าในข้อสอบซีรีส์นี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่สนใจเข้ามาดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับผมโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการติวข้อสอบนะครับเพื่อที่จะสอบเข้าม.4นะครับยังไงครูก็ฝากนักเรียนกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะครับเนื้อสิ่งเงินได้นะครับการที่นักเรียนจะสอบได้นะครับนักเรียนก็ต้องฝึกทำบ่อยๆนะครับดูบ่อยๆนะครับแล้วมันจะทำให้นักเรียนเกิดความเชี่ยวชาญในการทำข้อสอบนะครับดังนั้นก็ฝากนักเรียนกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็คุณครูก็จะพยายามนะครับทำข้อสอบออกมาเรื่อยๆนะครับให้นักเรียนได้ฝึกทำฝึกดูว่าแต่ละข้อมีวิธีการทำยังไงนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับช่วยให้นักเรียนได้สอบเข้าม.4ในโรงเรียนที่นักเรียนต้องการได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม